ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่หลีกหน่อยครับนะฮะแน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับคือช่วยหลีกทางให้ผมเนี่ยขึ้นไปสู่ดิวิชั่น1หน่อยนะครับจะพาทุกคนนะฮะไปดูเกมนะครับผมการแข่งขันเล่นไปนะครับผมกับ eFootball League การแข่งขันลีกออนไลน์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไต่อันดับแรงขึ้นไปนะซึ่งก็จะเป็นการเล่นแบบยาวๆเลยนะครับคล้ายๆกับตัวลองเพลย์นะครับอีกหนึ่งช่วงใหม่ที่ทุกคนเนี่ยจะได้ดูการลองเล่นพวกลีกสโมสรใหม่ๆนะครับแล้วก็อีเวนต์อีกด้วยไงก็ฝากติดตามทั้ง2ช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งในดิวิชั่น10นะครับมันจะเป็นการแข่งกับบอทที่เรียกได้ว่ากากง่ายๆนะครับเป็นการซ้อมมือเรียกความมั่นใจเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอข้ามในส่วนของดิวิชั่น10ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะไปกันต่อครับที่ดิวิชั่น9ครับผมโอเคเริ่มต้นอย่างจริงจังครับมาต้องการ6คะแนนครับจาก10เกมซึ่งถ้าชนะ2เกมก็จบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่า3แต้มหลุดมาฮะมาครับโอ้โหเจอ NGR Pepe หรือเปล่าไม่แน่ใจตั้งชื่อมาดูโปรเหมือนกันนะโปรเพลเยอร์หรือเปล่านะสิความหมายฮะโอ้เป็นแมนซิตี้อยู่กันที่คัมนูนะฮะน่าจะบันเทิงครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยว่าเขาจะจัดทีมแบบไหนมาไปส่องทีมเขาสักนิดนึงครับโอ้ว้าวมีโอดอยเอลเลียสโอ้ดาวรุ่งแจ่มๆทั้งนั้นครับมีเกป้าด้วยอ่ะก็มาดูทีมของเรากันบ้างต้องบอกว่าทีมของผมเนาะก็โอ้ยอีซักไม่ได้ว่ะแต่เดทพร้อมมากๆนะครับแต่ผมจะลองเล่นเซตนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าน่าจะได้อยู่นะแนวรุกฟิตปังครับไอตัว nominating contact เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับที่มันสามารถไปเลือกนักเตะได้แต่คือผมรอไงรอจะเปิดไอตัว player the week มากกว่าต้องรอดูว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมาหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นพวกMajor League Soccer กับ J League ใช่ไหมครับจริงๆตอนแรกผมจะเอาปาโต้แล้วแต่ด้วยแท็กติกมันไม่ได้จริงๆผมเห็นหลายคนเนี่ยไม่ค่อยชอบการปรับของมันครั้งนี้นะไอตัวดีมทีมแต่โดยส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้เล่นเกมคุมทีมฟุตบอลเราได้ทำหน้าที่โค้ชนะครับแล้วก็ปรับได้ละเอียดดีนะให้มันเข้ากับความถนัดของเรานะครับก็นานาจิตตังครับมาตอนนี้เริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยโอเคลื่นนะพอเป็นตัวดีมทีมลื่นนะครับพอผมไปเล่นพวกอีเวนต์อ่ะมันไม่ลื่นแบบนี้นะอย่างนี้ค่อยโอเคหน่อยนะครับแล้วลาอูครับลาอูโมโหฮะโอ้ถือว่าลื่นเลยครับตั้งแต่เล่นมามีตัวดีมทีมเนี่ยที่เราต้องใช้ทีมของเราเองดูจะโอเคสุดแล้วนะไอพวกอีเวนต์พรีเซตทีมนี่เกมมันจะน่วงหน่อยนะครับอย่างเช่นจังหวะการจ่ายบอลเนี่ยมันจะช้าไป 0.5 วิหรือ1วินาทีนะครับลองไปดูในลองเพลย์ได้นะฮะเดี๋ยวผมอัพคลิปไปน่าจะได้ดูกันเนาะโอเคอู้ช่วงลองเพลย์ก็เป็นการเล่นยาวๆเนาะแล้วคล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ให้วินิสวูดแล้วดีไม่ดีครับต้องการ3แต้มมากๆครับเพื่อเรียกความมั่นใจต่อเนื่องนะในเกมแรกของผมมาฮะแล้วจ่ายบอลมาต่อยังไงซีโอ้ถ้าเลื่อนๆอย่างนี้ก็สบายครับซานเชสส่งกลับขึ้นไปต้องไล่นะครับไล่บีนะฮะมาแล้วโอ้ดอยโอ้เร็วมากครับแฮทะลุมาสวยมากเรียบร้อยดีครับผมไม่พลาดเองนะจังหวะนี้ความนิ่งของเขาครับมาฮะประมาทไม่ได้ครับมาจ่ายไป
ไปไม่ได้ครับส่งคืนออกมาก่อนโอ้ยช้าเกินจ่ายผิดด้วยนะฮะโอ้ยผมลั่นแดงไหมเนี่ยโอเคโอเคเหลืองเหลืองตกใจไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งเฟสลงมาแน่ฮะโอ้ดักได้ครับแล้วสวยครับดอเรนเต้แต่มาไม่ได้ครับไม่แล้วยังไงดีออกทางนี้ไหมออกทางนี้ไหมโอ้โหมาสวยครับแล้วใจเย็นมากใจเย็นมากครับแล้วโรดิโก้แรงเกินโอกาสของผมมันผิดพลาดที่ผมเองนะหมายถึงแบบไม่คมเองนะฮะจริงโอกาสเมื่อกี้นี่มันจ่ายก็ได้นะแม่โดนตามนะครับคอมบอลสูสีอยู่นะ46ต่อ50กว่าครับไม่ให้ไปเว้ยเล่นยาวจริงเปล่ามาครับมงไปมาแล้วอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับเทนเปิดเข้าไปแล้วไม่ได้มงครับเทนต่อเนื่องหน่อยเทนจ่ายมาแหมเทนไล่ไม่ได้ครับไม่ได้ต่อเลสเล่นสั้นก่อนอู้แย่แล้วพลาดแล้วอืมโอเคครับเอ้าไปให้เขาอีกโถหาซ้ายโอดอดเฮ้ยลงดีครับเคยติดโจนยิงไม่ดีเหมือนกันโอ้ยแย่แล้วเล่นสั้นมาก่อนครับออกมาเห็นโอ้ยฟาวไม่ได้เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับรุนแรงคุณรุนแรงไม่ได้นะฮะมาครับที่เทนให้โรดิโก้โอเคมาครับมุมกล้องเลื่อนมาไม่ทันฮะทุ่มมาที่เทนเข้าตรงกลางเปดี้มาโรดิโก้ครับโรดิโก้เปิดเข้าไปไม่ได้ยิงครับขอลองหน่อยละกันกิลมาโดโดนนำ 1-0 ครับคือการเล่นกับบอทเนี่ยเวลามันจะเดินเร็วกว่านะฮะถ้าเล่นกับ PVP กับคนเนี่ยมันจะช้ากว่านะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะผมเดานะดูจากการตั้งชื่อนี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับมาฮะเฮ้ยมาขอบ้างไว้ยอร์เรนเต้เร็วมากครับโรดิโก้ยอร์เรนเต้แล้วโอ้ต่อครับผมแล้วโอ้โหนี่ฮะเรียบร้อยสวยงามเยี่ยมฮะฮะโอเคเขายังชั่วหน่อยเอาซะผมไม่อยากได้พวกอีเวนต์เลยนะพอมันลื่นแบบนี้ฮะพวกอีเวนต์เนี่ยโอ้โหหน่วงจัดฮะมาโอ้ยยังประมาทไม่ได้ครับทุกคนต้องการ3แต้มกันทั้งนั้นฮะโอ้ผ่านได้ใจเย็นๆก่อนดีกว่าครับโอ้โดนครับโดนไล่มาให้เทนเหมือนเดิมนี่แหละฮะให้มันครับโอ้ยช้าอ้าวโอ้ดักได้ครับเปรี้ยมายกขึ้นไป
ไม่ได้ครับแทคติกสวนกลับเท่านั้นที่เหมาะกับผมมาแล้วฮะปีจะบอกว่าปีเก้ไม่ใช่สิขอต่อเลทครับมาแล้วโอ้โหเลี้ยงไปไหนเลี้ยงไปไหนเฮ้ยโอ้โหบอกไม่ได้ครับแหมอันตรายอยู่เหมือนกันฮะดักไว้ได้โอ้ช้าช้าแล้วโอ้ดึงว่าโดนซะแล้วนี่ครับน่าจะคนญี่ปุ่นแหละดูจากการตั้งชื่อทีมโอ้เขากะเล่นต่อเลยนะฮะผมเปลี่ยนดีกว่านะเสียงแล้วเกินส่งสุดยอดนะครับผมกองกลางระดับโลกฮะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเฟสไปดีกว่าเฟสนี่เล่นได้ทั้งเกมรุกเกมรับแล้วนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกนะเปลี่ยนก่อนได้เปรียบครับไม่เกี่ยวนะฮะมาครับแล้วซ้ำดีครับโอ้โหนึกว่าจำไม่ได้ครับข้างคล้ายครับข้างคล้ายนี่ขอยืมท่าหน่อยครับขุนๆโอเคโอ้เฟสลงมาครับเห็นผลเลยด้วยพลังของเฟสนะฮะเฟสมาเอาจ่ายบอลไปโอ้ไม่ได้ผมว่าจริงๆแล้วเราควรฝึกอย่างน้อยสัก2แทคติกก็ดีครับเอาไว้แบบแก้ทางนะเพราะว่าแต่ละแทคติกมันจะมีแก้ทางกันได้อยู่ล้มเลยฮะล้มเลยแต่ผมว่าผมยังคงถนัดควีเคาน์เตอร์อยู่ดีอ้าวได้มาครับสวยไม่ถึงเว้ยเอาแล้วยิงไม่ดีครับเบาเกินกะให้มันเสียบหน่อยยิงจุดโทษสักนิดนึงก็ไม่ได้ฮะเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเปิดนะครับเปิดลูกนี้เข้าไปแล้วได้6ไหมโจลมุนเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนส่งกลับขึ้นไปเปรี้ฮะส่งกลับมาก่อนฮะออกมาฝั่งริมเส้นเหมือนเดิมแล้วสวยครับวินิซูจูเนียร์เลนจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วโมงออกมาอย่างไม่ยิงครับแม่น่าจะให้เทนเมื่อกี้ให้เทนครับสวยฮะเปิดเข้ามาขาใจเว้ยไม่ทันครับอยากเปิดหม่งบ้างไม่ใช่อะไรฮะแต่ผมจะไม่ประมาทดีกว่า 2-1 ถ้าโอกาสยิงได้ควรเอาดีกว่าครับให้นำสัก 3-1 ก่อนนะโอ้แรงเกินพอเราเริ่มบีบใส่เขาหน่อยเขาก็เล่นยากเหมือนกันฮะผมให้ไปดีใกล้ๆดีกว่าครับมาฮะเติมมาสวยแหมโอ้ฟาวไม่รู้ว่าใครได้ครับน่าจะผมเปล่ามาไม่ใช่นะฮะแหมว่าแล้วต้องมาทางนี้มันโล่งที่สุดแล้วครับซานเชสส่งขึ้นมานั่นไงครับนั่นไงฮะแหมไม่รีบซะด้วยผมไปมั่นใจเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมเมื่อกี้ไม่ยิงนะเออไปคิดเยอะซะนะครับไปไหนมาครับโรดิโกออกไปให้เทนเปิดเข้ามาแล้วน่าจะไม่ได้ทุ่มครับไม่ใช่คอนเนอร์สิจะมาทุ่มอะไรกันนะฮะไล่หน่อยบีบหน่อยระวังนะ
ม่ใจเย็นจริงๆครับนี่เขาไม่ต้องการแต้มหรือยังไงฮะหรือเขาซ้อมมืออ้อมมือให้หรือยังไงมาครับโรดิโก้ออกสิครับไม่ออกโอ้สวยสวยมาแล้วฮะดักไว้ได้จ่ายไปเปลี่ยนทางก่อนครับโอ้แต่อันตรายนะเล่นอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เอลิอัสเอลิอัสเปดี้ดักไว้ได้ครับเปดี้จริงๆมันเป็นครีเอทีฟเพย์เมคเกอร์นะแต่พอผมเปิดได้เป็นตัวพิเศษมามันกลายเป็นออร์เชสเลเตอร์นะฮะแหมออกสิครับอุ้ยไม่ออกด้วยเลยไม่ได้วิ่งไปกดดันเลยเมื่อกี้แหมไปชะล่าใจซะแล้วประมาทซะแล้วผมเนี่ยไหนดูซิมาดิมาดิมาดิไหนมามาแล้วมาจริงๆครับต้องดักก่อนฮะมาครับเฟสครับเฟสไปเองเฟสจ่ายมาวีซูดไม่ดีเท่าไหร่ครับดักได้ฮะออกไปให้วีซูดครับไม่ออกวีนีซีอูดครับน่าจะเลือกจ่ายนะเมื่อกี้ยอร์เรนเต้เข้าดีมากครับทุ่มมาลาอูนี่ก้มหลบแล้วฮะมาปิดไปไม่ได้ด้วยอันตรายแล้วไปประมาทซะแล้วแล้วโอ้โหไม่ล้ำหน้าเป็นไงล่ะครับผมบอกแล้วฮะความประมาทของผม 2-2 เลยหาทมมาเลยฮะคอมเมนต์ด่าผมเลยฮะโอ้โหไปประมาทซะแล้วนั่นไงครับจบเกมฮะแต่ที่จะได้3แต้มได้แต้มเดียวฮะเสียเวลาเล่นกันไปอีกครับดูกันต่อฮะมาดูกันในเกมที่2นะครับผมเจอลูปินหรือเปล่าถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะโอ้แต่เมื่อกี้ครับเรื่องเมื่อกี้เกมเมื่อกี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทดีที่สุดครับเอาจริงๆนะฮะผมก็ไม่ได้ประมาทขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจังหวะนั้นผมก็ยิงไม่ได้ด้วยแหละฮะผมแค่อยากจะเน้นชัวร์มากกว่าด้วยนะจริงๆก็เน้นชัวร์มากไปหน่อยนะขอดูความพร้อมของทีมวันนี้หน่อยครับโอ้โหวินิซิอุสไม่ได้ว่ะตัวสำรองแล้วฮะผมเราเป็นฟอร์ลันหน่อยไหมฮะพอรันก็ทีมรวมก็จะลดลงไปอีกนะฮะซึ่งตัวเกมเขาแนะนำนะจากที่ผมลองไปอ่านในเว็บของโคนามิมาเนี่ยเขาบอกว่าควรจะ70ขึ้นไปนะครับอีซากะได้ไหมจ๊ะพอได้ไหมโอ้ลาอูลาอูวะมาลุยครับฝั่งนู้นเขาใช้ทีมอะไรอะดูหน่อยดีกว่าฮะโอ้มาในแผน433สุดแปลกประหลาดครับโหเขาเปิดเขาเติมมาเปิดด้วยนะครับเขาได้ฟีเจอร์อย่างมุลเลอร์นะคามาดะอาดามาตาโวเล่ซื้อมาจูดเบลลิงแฮมโอ้เขาได้คาฮาโนกลูครับเบเคนบาวเออร์ยืนเล่นเป็นหน้าต่ำเอ้ยไม่ใช่เป็นกลางต่ำนะ DMF แล้วก็คูเซนเตอร์เป็นบอทแมนลาฟงโอ้อาราโคโทมิยาสุแล้วก็เปลกินนี่อ่ะลุยครับเขาพร้อมแล้วผมก็พร้อมเข้าสู่เกมการแข่งกันเลยครับนี่ต้องไม่ประมาทครับยิงได้ยิงฮะถล่มได้ถล่มครับให้เขากดออกฮะเราจะได้ผ่านไปเร็วๆฮะแต่กลัวเขากดออกแล้วไม่ได้แต้มมาสิมาเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโอ้ eFootball Stadium นะครับเจอกับอาแจ็กนะเอาจริงเสื้ออาแจ็กก็สวยดีนะครับขาวแดงเด่นดีดูง่ายฮะมาครับเดี๋ยวรอบหน้าผมอาจจะใช้เป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยเออ
ลิขสิทธิ์ใหม่ได้ไหมขอไปดูพวกเจลีกแล้วก็เมเจอร์ลีกก่อนดีกว่านะฮะเสื้อตัวไหนสวยๆเราไปเลือกใช้ทีมนั้นดีกว่ารอบนี้เอาบาซ่าไปก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆฮะมาครับที่อาแจ็กซ์ดักมาได้ครับสวยฮะการเป็นเบชให้แล้วสวยครับแล้วเรียบร้อยครับผมย้อเล่นเตะนี่ครับผมย้อเล่นเตะสวยงามขึ้นนำก่อนครับ5นาทีแต่ก็ประมาณไม่ได้ครับโอ้กะยกเข้ามาเลยนะพีกมาได้ครับแต่มาวินิซิอุสแต่เข้าตรงกลางดีกว่าไม่ได้ด้วยบอลลอยครับนึกว่าจ่ายบอลเมื่อกี้มาแล้วครับไม่ผ่านเทนฮะมาแล้วไปครับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเทนอเล็กซานเดอร์อาโนแหมไม่เร็วเท่าครับแต่ว่าแย่งบอลมาได้แล้วมีพื้นที่เปิดเข้ามาแหมแล้วจ่ายกลับเข้าไปดอเรนเต้เปรี่โอ้โหไม่มีพื้นที่ครับแต่ติดครับอาดามาเตาเล่โอ้โหจ่ายบอลไม่ดีขอโทษครับขอโทษนะฮะบีซูบอกไม่เป็นไรเราชินแล้วเอาเป็นงานไปเอาเฮ้ยออกอีกครับโอ้โหมีโยนบอลสวนนะฮะเออได้เห็นจังหวะอะไรอย่างนี้มันตลกดีเหมือนกันนะชอบครับดูเรียวดีคุ้มไปเอ้าวีไปไหนครับนั่นอาดามายิ่งเร็วอยู่ครับต้องระวังฮะดีครับกาเวนเบชลงมาช่วยทันเอาปั๊บมาแล้วอาดามาต้องระวังครับสุดยอดรถถังมนุษย์โปรตีนคนนี้เร็วแข็งแกร่งล้ำหน้าไปจ้าแต่มันเด่นมากนะหัวทองๆนะฮะตัวนี้โคตรหนาทำไมผมไม่ซื้ออาดามามาไม่อยู่ในใจซะอย่างนั้นแต่อาดามาเปิดบอลดีนะแต่ไม่ตอบโจทย์แค่นั้นเองนี่ครับจ่ายบอลไปมาครับออกไปที่เทนฮะแหมจะจ่ายเล่นสั้นอ้าวแย่งกลับคืนไม่ได้ครับโรดิโกเปดีมาแล้วครับอารามาจิ้มไปอู้ไม่โดนด้วยแล้วโอ้โหกึ่งยิงกึ่งเปิดเลยเมื่อกี้โอ้โหลิเวอร์คานครับเปิดบอลขึ้นไปก่อนแต่จริงอยากใช้ผู้สาวตัวคนอื่นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตังค์ครับขอซื้อกุนซือก่อนแล้วกันมาแล้วโอ้ดักไว้ได้ครับเฮ้ยเอาแล้วอาดามาจ่ายบอลไม่ดีแล้วกาสวนครับมาสิจ้าเอ้ยหม่งไปครับแล้วจิ้มครับมาเกมสวนต้องมาครับแล้วเร็วมากครับโรดิโก้จ่ายเข้ามาตรงกลางสวยโอ้โหจะให้วีสูดก็ไม่ทันฮะมันย้อนหลังไปหน่อยมาครับอาดามาไปไหนอาดามามาโอ้ยนี่ก็เลี้ยงเกินนะหมายแล้วครับอาดามาวันนี้ยังไม่เอาโอ้มาแล้วครับโอ้ยโดนแย่ครับเรียบร้อยครับโอ้ยเซฟไปนึกว่าโดนนะฮะคือถ้าเขาจ่ายเมื่อกี้ผมว่าอาจจะได้นะแต่มันจ่อมาเป็นผมก็อาจจะยิงเหมือนกันครับต้องระวังฮะลูกเปิดลูกนี้แล้วโอ้ข้ามขาดไปพอมาเกินก็โดนนะฮะมา
แล้วก็เปิดบอลขึ้นไปมาครับจ่ายเป้าจ่ายเป้าโอ้โหว่าแล้วเชียวล้ำหน้าครับ ผมว่าแล้วเขาต้องจ่ายแน่นอนฮะเจอกับดักล้ำหน้าฮะไม่วิ่งรอแล้วครับรอเขาวิ่งเกินก่อนแล้วก็อันตรายนะถ้าเมื่อกี้เขาจ่ายเร็วนะครับเอ้าเกือบได้เกือบได้ต้องให้ได้ลูกที่2ครับสร้างความกดดันให้ฝั่งโน้นยังไงจ๊ะอาดามาอึ๊บหลับไปก่อนโอลิเวอร์คานเปิดขึ้นไปแล้วหม่งเอาสวยไหมไปได้ไหมเอาพับพับมาฮะแล้วลื่นๆครับไม่เหมือนอีเวนต์อ้าวแล้วโอ้โหจ่อๆครับอุ้ยไม่คิดว่าจะได้ครับจังหวะครุกคลิกโนเนียนะฮะผมกันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใครดีอ่ะนี่แล้วกันครับอ้าวๆโอ้หมุนกล้องก็ช้าเกินแหมต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะมาแล้วครับอาดามารอเพื่อนฮะไปไหนไปไหนโอ้โหยังไปได้อีกเว้ยกึ่งยิงกึ่งเปิดอีกแล้วจบครึ่งแรกไปครับโอเคเดี๋ยวอาจจะสัก 60-70 เติมความสดเข้าให้กับทีมหน่อยนะฮะเขาใช้โอเคต้องดูว่าเขาจะแก้เกมอย่างไรโอเคครับมาลุยเลยไปกันไว้ครับโอเคยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะโอเคครับให้ผมโอเคเยอะจังเลยเนี่ยแล้วก็จ่ายไปสวยครับผู้สินให้เล่นต่อครับเห็นไปไม่ได้แต่เห็นจะปาได้ตรงนี้แหละครับเปิดเข้าไปสวยแล้วเปดี้อู้หลุดเสาไปครับใส่ก้อยไม่พอนะฮะเพราะผมชอบจังหวะเห็นหลุดมาเปิดเมื่อกี้มากอีสงสัยต้องหากองหน้าตัวสูงๆมาใช้จริงๆนะฮะผมเล็งๆไว้อยู่นะฮะชอบนะแต่ต้องเล่นส่วนกลับได้ด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่าคนไหนดีเพื่อเข้ากับแท็กติกต้องคิดดีๆแต่ตอนนี้ใช้อีซาไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกลัวครับกลัวลุ้นครับเอ้าปล่อยผ่านซะงั้นตุ้มไหนจ้าตุ้มไหนจ้าตุ้มไปข้างหน้าครับโอ้เกือบถึงอาดามาอันตรายครับแหมเขี่ยทิ้งออกมาไม่ดีดักไว้ได้ครับจ่ายมาสวยแหมไม่วิ่งขึ้นริมเส้นข้างๆอะไรกันให้เลยเว้ยโรดิโก้ยังคลองบอลได้มาที่เทนเลสเซอร์อาโน่แต่ไปแม่ฟาวครับโอ้โหแทบปิวแทบปิวได้ฟรีคิกครับระยะนี้ผมยิงไม่ได้แน่นอนครับมีการเปลี่ยนตัววินิสอุดไม่ไหวละความลำบากของผมก็คือผมไม่มีตัวเปลี่ยนนี่นะฮะริมเส้นนะหาตังก่อนแล้วกันงั้นเอาอีซักไปครับก็ต้องใช้เซตเดิมไปก่อนจริงๆน่าจะเอาคูโบะมาเล่นแทนยอเรนเต้เราต้องสลับนะฮะกองหน้าเยอะเกินนะใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคจริงๆพวกเบิร์กแคมอะไรก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าความเร็วมันจะไม่เหมือนวินิซูจูเนียร์กับโรดิโก้นะคว
ความคล่องแคล่วบาลานซ์มันไม่ได้เทนยิงลองดูแล้วกันครับผมก็เล่นไม่เป็นด้วยนะฟรีคิกเนี่ยโอ้โหเบาเกินครับมามาที่เทนครับโอ้โหจะแหวกไปได้ไหมไม่ได้ด้วยแล้วจะโดนสวนครับมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วเร็วจัดครับโอ้เขาได้ดาวินนูเยสมาด้วยนั้นน่ะเมื่อกี้เห็นชื่อครับใช่ป่าววะน่าใช่อ้าวสวนครับโอ้ดันหยุดได้พอดีนึกว่าความเร็วจะแซงได้ล้ำหน้าครับจากนอนๆอยู่พอดีนะลุกขึ้นมาได้บอลเฉยเปิดยาวขึ้นมาครับหม่งไปโอ้นักเตะเขาตัวสูงใหญ่หนากันทั้งนั้นเลยครับโอ้สวยมากแล้วเรียบร้อยครับว่าแล้วต้องโดนฮะโอ้ไม่ง่ายเว้ย6แต้มของผมสะดุดเก่งเหลือเกินมือใหม่หัดเล่นจริงๆไปดิครับเอาครึ่งแรกครึ่งหลังทำไมดูคนละม้วนมากเลยนะฮะมาครับเอออกริมเส้นโอ้ไปแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ฮะโอ้เหลียงเก่งซะด้วยโดเรนเต้ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนตัวครับโอ้ยโอ้ยเทนช้าเกินเกือบไปเอ้ายังไม่ออกด้วยครับโอเคยังไม่ออกก็เล่นต่อครับเอ้ามาแล้วครับมงไม่ดีโอเคขออนุญาตเปลี่ยนตัวสักครู่ครับคนที่เล่นหน้าต่ำได้มันมีอยู่นะนี่ไงฮะแล้วก็ขยับขยายหน่อยมาครับต้องเติมตัวลุกแล้วจังหวะนี้ไม่ไหวฮะโยเลนเต้ผมเหนื่อยจัดละข้อดีอย่างหนึ่งคือผมเลือกโยเลนเต้เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นหลายตำแหน่งด้วยนะครับเพื่อหยิบยกไปเล่นทดแทนคนอื่นได้นะตัวสำรองเปลี่ยนลืมคิดมาครับกองกลางก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยเอาออกมาแล้วครับมาแล้วฮะมาแล้วแหมไม่ถึงดีกันมาได้ดีกันมาอีกลองยิงครับผมโรดิโก้ออกไหมออกแหละเซ็งจัดครับโอ้เปิดเข้าไปเทนเสาไกลไม่ได้มงเบอร์แคมครับหัวจะปวดเลยฮะโอ้โหมุมมันยิงไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเทนเอาอีกสักรอบครับให้มันขยับกันหน่อยฮะเปิดเข้าไปแล้วสัดออกมาส่งคืนกลับไปที่เทนครับไม่ล้ำหน้าเปิดเข้ามาอีกรอบแล้วไม่ได้มงคอนเนอร์อีกรอบฮะเทนเปิดจนเหนื่อยแน่นอนวันนี้นะรอครับรอไปแล้วมงไปโอ้ยเห็นเปิดจนเหนื่อยครับบอกเลยวันนี้แล้วก็
ังไงดีฮะเล่นสั้นก็ไม่ได้หมกอีกรอบแหมยังเอาบอลมาครองได้ครับกลายเป็นเบิร์กอ้าวกลายเป็นเบิร์กผมไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะเอาจริงแดงแล้วจะเปลี่ยนตอนนี้ก็ดูจะสายเกินไปแต่ตอนนี้ต้องเล่นเกมรุกก่อนครับโอเคทุ่มนี้ดีกว่าครับอุ้ยแย่แล้วไปคิดเยอะคิดนานอ้าวขอบคุณครับโอ้ยไม่ดีเท่าไหร่อ้าวเอาแล้วแล้วโอ้ดักได้ครับไม่ให้ออกโยนขึ้นมาโรดิโก้โอ้ยจ่ายแรงเกินอ้าวเบิกแข้งปั๊มไม่ได้ครับไปโอ้ยจ่ายผิดคนจบครับ1-1อีกแล้วทำไมผมถนัดเสมอขนาดนี้โอ้ยไม่ไหวมาครับโอ้ชื่อยาวด้วยอ่านไม่ทันนะฮะใช้เป็นรูปของลีโอเนลเมสซี่อ่ะโอ้บาร์ซ่าเจอบาร์ซ่าด้วยน่าจะเป็นแฟนบาร์ซ่าเหมือนกันครับผมเดาว่าเขาอาจจะมีเมสซี่นะหรือเปล่าไปส่องทีมเขาหน่อยครับโอ้โหเขาเป็นแฟนบาร์ซ่าตัวยงเลยนะฮะ3แนวรู้ครับฟาติเดเมเล่โอ้โหท็อปสปีดทั้งนั้นโอบาเมยองครับกองกลางมีกาเบียลาคิติชกับอินเนสตานะโซเดียบาร์ลาโคปีเก้เดสเนโตว้าวใส่เงินไม่พอครับใช้กุนซือชาบีอ้าวผมลืมเปลี่ยนกุนซือฮะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยก็เล่นมาตั้งนานครับโอ้อะโอเคทุกคนดูพร้อมดูฟิตอะดูครับอย่าไปกลัวฮะก็ว่าทำไมแท็กติกมันดูปรับเปลี่ยนเล่นได้แบบเข้ากันในทุกๆแบบนะฮะไอตัวกุนซือที่เขาแถมมาให้อะผมว่ามันดีนะคือทั้ง5แท็กติกอะมันเท่ากันหมดเลยครับแต่โอเคแหละมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะก็ว่าไปเปลี่ยนไม่ได้สังเกตเล่นมาตั้งโอ้โหกี่เกมแล้วเนี่ยนี่ครับก็ว่าทำไมชื่อกุนซือผมมันไม่เป็นชาบีเพิ่งมาบรรลุครับเริ่มเกมครับบาร์ซ่าเจอบาร์ซ่าแฟนบาร์ซ่าต้องดวลกันหน่อยมาครับบาร์ซ่าก็มีชุดตัวศึกลุยบอลยุโรปด้วยนะฮะสวยนะผมชอบดูง่ายดีฮะโอ้ต่อบอลโหดจัดครับส่งก็เป็นชาบีมาแล้วเฮ้ยโอบาเมยองโอบาเมยองตัวไปครับแล้วคือเขาใช้แนวรุกนะฮะจริงๆทั้งทีมของเขาใช้เป็นบาร์ซ่าใช่ไหมครับมีอินเนสตากับลาคิติชที่ว่าเป็นอดีตเนาะแล้ว3แนวรุกผมก็มัดลิดด้วยครับนี่เจอกันอุ้ยเกือบไปโมแต่คุยนอกเรื่องครับมาต้องหน่อยเอาซะหน่อยละตอนนี้คอมบอลยังไม่ได้เลยนะฮะไหนดูสิไหนดูสิเอายังไงจ๊ะนี่แหละดักมาได้ครับมาจ่ายไปวีซิวส์โอเคกิมาโดฟาวอย่างนี้ฟาวนะจ๊ะเดสครับโอ้เร็วพอกันเอ้ยอะเล่นสั้นเหมือนเดิมแล้วครับแหมไม่ดีด้วยเดมเบเล่โอ้โหโคตรเร็วครับ
วิ่งไม่ทันครับสโตนแหมแต่จ่ายไม่ดีเหมือนกันครับอันตรายครับริมเส้นเขาท็อปสปีดเหมือนกันอุ้ยจับบอลดีได้อยู่ครับแก้มาได้โอ้นึกว่าจะหลุดไปแล้วมาครับยิงเนี่ยครับนี่มุมมันแคบโดนทิ้งออกมาก่อนหม่งไปฮะจิ้มไปสวยอ้าวแต่ไปฟาวซะอย่างนั้นฮะโอ้ฟาวลูกพี่อินเนสต้าสตาร์เขียวผมว่าผมปรับแท็กติกหน่อยดีกว่าก็ดีนะเอาเป็นสวนกลับครับโอ้โหทีมยิ่งไม่ถนัดเข้าไปอีกฮะลองดูครับลาอูใบเหลืองแล้วไปอาจจะต้องเปลี่ยนนะอ้าวขอบคุณครับมาฮะโอ้ปิเก้แล้วโอ้โหเกือบเปลี่ยนทางเข้ากรอบครับเกือบไปเหมือนกันนะเมื่อกี้แต่บอลสั้นต้องระวังครับเปิดครับแล้วโอ้โหไม่ได้มงไม่มีใครมงออกมาครับริมเส้นอีกครั้งเปิดเข้าไปแล้วแหมจากง้างโอ้ยมาแล้วจ้าผมลืมว่าผมลืมเซตอ่ะผมลืมว่าผมลืมว่ะลืมเซตให้ใครขึ้นมาหม่งด้วยนะฮะแล้วกลายเป็นเบอร์นี่สูงๆน่าจะมาหม่งได้เอาแล้วมาแล้วเว้ยเดมเบเล่เดสเติมแล้วนะเมื่อกี้มาครับเดมเบเล่เอาจริงเดมเบเล่ก็ค่าพลังสูงราคาไม่แรงด้วยนะครับผมว่ากำลังดีใช้งานได้หลากหลายเล่นซ้ายขวาได้สองเท้าดีโอ้ยคอมบอลเป็นบาซ่าเว้ยนี่ครับไม่ได้ก็โดนนะครับบาซ่าชอบพลาดจังหวะสวนอยู่แล้วครับเราก็ต้องใช้ตรงนี้ฮะเรารู้กันดีอยู่แล้วแหมสวนไม่ดีด้วยมาครับโอบาเมยองถ้าเราหลุดตำแหน่งจะโดนแน่นะครับยังไงแล้วก็โบบาเมยองแต่ว่ามันลึกไปหน่อยมันลึกไปหน่อยเล่นบอลยาวดีกว่าครับเขาอยู่กันเยอะเมื่อกี้แหมคอมบอลแทบไม่ได้ครับกะว่าจ่ายแล้วให้โอบาเมยองวิ่งทะลุอ้าวแล้วเรียบร้อยครับได้จริงๆด้วยรู้ทั้งรู้ฮะแหมเอาไม่อยู่ครับโอ้ยไม่ง่ายจริงๆครับดิวิชั่นต่อไปเอ้าแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเอาคืนอย่างรวดเร็วครับนี่ยอร์เรนเต้ครับลาฮิติชงงเลยฮะเอ้าเมื่อกี้โอบาเพิ่งจริงเจอมัดลิดกับแอดมัดลิดนะฮะมาไปแล้วครับเดมิเล่วิ่งไปแล้วโอ้ยมายองจ่ายกับคืนแล้วก็วิ่งทะลุไปจ่ายให้โอ้ยมายองอีกนั่นแหละสูตรเดิมๆแต่เราก็รู้จะทำอะไรไม่ได้ครับมาแหมวิ่งสอดหน่อยไม่ได้จิ้มไปครับออกบอลมาโอ้โดนชนล้มไปครับไม่ฟาวด้วยดันไปล้มง่ายซะแล้วกิมมาโดผมโอ้ยฟาวดิครับโอ้แต่ให้อภัยได้ครับเปดี้นะไม่เป็นไรโยนยาวดีกว่าครับอ้าวเข้าทางเทนฮะจ่ายสวยครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้ยไม่ได้มงได้มงอยู่แต่ไม่ตรงครับ
แหมยิงนาที37กับ39ครับผมเปลี่ยนดีกว่านะกองหน้าอีซักไม่พร้อมเอาเบอร์คัมเนี่ยตลาอูฟิตว่ะไม่เป็นไรครับใครฟิตใช้คนนั้นก่อนกะว่าจะมาหม่งซะหน่อยฮะบาซ่านี่ลูกกลางกะไม่ค่อยได้แล้วยกหน่อยยกหน่อยขอลองหน่อยอ้าวนั่งไงครับแล้วยิงโอ้โหขอชมหน่อยแล้วยิงทิ้งยิงกว้างแม่โอ้แต่เขาเล่นเก่งนะครับจริงๆผมว่าเรื่องของมุมของบอลนะแท็กติกเขาถึงแม้ว่าอาจจะพอเดาทางได้แต่ถ้าเราเสียสมาธิพลาดเผลอนี่เรียบร้อยเลยนะฮะติกิตะกะมาเจอตะกุกตะกากหน่อยโอ้ยนั่นไงตะกุกตะกากจริงๆเสือกไปครับสโตนดักได้สโตนมงมาสวยครับลาอูแล้วลาอูโอ้โหลาอูติดครับเอ้าแล้วแบบวิ่งไม่วิ่งหาช่องอื่นแล้วต้องแบบเปดี้อย่างนี้แล้วโอ้โหผ่านหมดครับท้ายไม่ทันแน่นอนเสียดายจริงๆใส่ต้องส่งลูกพี่เฟสลงมาแล้วอินเนสตามาโอบาเมยองวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอบาเมยองแหมถ้าเขายังเล่นแบบเดิมอย่างนี้แย่แน่ครับแล้วโอ้โหจะเลี้ยงไปไหนครับนั่นอ้าวแล้วเกิดผลครับถามว่าเลี้ยงไปไหนเลี้ยงไปเอาจุดโทษนี่แหละฮะโอ้โหลาอูครับเอ้ยตรงกลางก็อันตรายเอาผมเอาซ้ายแล้วกันครับโอ้โอ้ยแรงเกินพูดกันตามตรงนะฮะนี่เป็นการยิงจุดโทษของผมครั้งที่2เท่านั้นนะฮะครั้งแรกผมยิงตรงกลางไงคือมันชัวร์แน่นอนอยู่แล้วนะแต่เขาก็ไม่โดดไงโอ้โหเป็นไงล่ะเจอครั้งที่2ไปเลือกทิศทางหน่อยพลาดเลยแมวละตรงกลางดีกว่ารอบหน้าลุ้นเหมือนเดิมดีกว่าลุ้นให้เขาโดดนะฮะโดดหลบลุ้นให้เรายิงโอ้ยดูดเสาออกไปโอกาสขึ้นนำ3แต้มมาไม่ทันเว้ยเปดี้มาครับถ้าวิ่งเข้าไปเพสหนักๆแล้วเขาจ่ายบอลต่อเนื่องได้นี่อันตรายครับโอบาไปไหนโอบาไปไหนโอบาไม่ให้ไปหรอกมาสวยครับโอ้โหจะไปโชว์เล่นท่าซะตายดีใจโอบาดิเฮ้ยดูทันเว้ยหลุดจริงครับเสียสมาธิครับเขารอจังหวะแล้วฮะรอผมพลาดนี่แหละเลื่อนลอยเลื่อนลอยโอ้ยนะน้อเอาโอ้โหพอจะเตะแล้วไปโดนอีกได้ไงครับเรียบร้อยครับโอ้โหเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผู้บรรยายมีการพูดถึงกับดักล้ำหน้านะครับเขาหลุดไปได้นะแล้วก็แหมดันเลี้ยงออกไปเสียดายแทนมาครับต้องเอาสมาธิกลับขึ้นมานั่งไงนั่งไงมาแล้วไปดิเทรนโอ้ยจ่ายไม่ผ่านด้วยไม่ง่ายเลยจริงๆนั่นไงโอบาแล้วเห็นช่องนี้
ดักไว้ได้ครับจ่ายไปสวยดีดมาโอ้ยโรดิโกช้าครับอ้าวยังได้อยู่อ้าวได้คอร์เนอร์ไปครับลองดูครับเปิดไปแล้วไม่ได้มงด้วยโอ้แย่แล้ว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 โอ้ดียังมีตัวซ้อนครับแต่ว่าอุบามยองล้มไปละโอ้เร็วจังเลยวะใครโอ้จอร์ดิโอบาเอาบาครับรอเพื่อนนะนั่งไงอ้าวโอ้ยมาแล้วขอบอลคืนได้ไหมเอาแย่แล้วแย่แล้วของจริงครับของจริงโอลิเวอร์คานช่วยชีวิตผมไว้โอเคอะไรกันวะเนี่ยโอเคแย่งกับคุณมาได้ครับเข้าตรงกลางดีดไปสวยครับบูบินซูตุยะเร็วมากครับแต่ว่าโอ้โหไม่ทันเว้ยใส่สปีดสุดฤทธิ์ครับเมื่อกี้ดูหมอกริมเส้นมาเหนื่อยแล้วครับนักเตะผมกาบีเขาก็หมดอินเนสตานี้ไม่ต้องพูดถึงเล่นโคตรดีโอบาเมยังราคิติชมองไปเวลาจะหมดแล้วครับนาทีสุดท้ายเอ้าจุดโทษเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆครับของผมถ้าผมยิงจุดโทษเข้านี่เกมมันอาจจะตึงกว่านี้นะไม่ก็ได้เสมอไปแล้วอ่ะโอ้ยาวกว่าเดิมอีกครับมาเจอวัน2022ครับเจอคนยุคใหม่ฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรใช้ทีมอะไรโอ้แมนยูไนเต็ดครับแต่ว่าเล่นที่บ้านบาร์เซโลน่านะฮะคัมนูสเตเดียมครับอยากไปเล่นโอแทฟฟอร์ดบ้างจังขอดูหน่อยนะจ๊ะว่าใช้ทีมแบบไหนโอ้โพลเซนแลฟอร์ดตาโอเล่เฟร็ดมาติดลินกาเตลเลสดาโลไบยี่โกลดินโอ้ใช้ได้แมนยูมีผสมลิเวอร์พูลนิดหน่อยดูความพร้อมกันหน่อยครับน่าจะพอได้ครับเมื่อกี้ผมลืมทาเคฟุสะคูโบไปเลยนะแล้วก็ลืมเปลี่ยนกุนซือด้วยเยี่ยมจริงๆครับต้องลุยแล้วฮะเป็นไงเป็นกันครับมาหวังว่าจะ3แต้มได้นะโอ้ยากเหมือนกันครับมือใหม่ของผมไม่ง่ายจริงๆเหมือนเขาจะยังไม่ได้ซื้อกุนซือเหมือนกันนะเดานะเหมือนอ่านเร็วๆเมื่อกี้นะครับเริ่มเกมครับผมมาลองยกแบบนี้ก่อนครับเอาเราได้ด้วยฮะแม่เกือบได้ครับดูแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวสวยครับพอชมหน่อยก็พลาดมาแล้วยิงครับเบาเกินฮะน่าจะให้โรดิโก้นะเมื่อกี้มงไปครับสวยฮะโอ้จ่ายแรงเกินจ่ายบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับผมนี่มาฮะจ่ายไปเอ้าส่งคืนทำไมวะเนี่ยโอ้นี่นะครับโทษใครไม่ได้โทษตัวเองครับมีแต่ความผิดพลาดของตัวเองเท่านั้นที่ทำให้ผมนานไงกูไม่ทันขาดคำโอ้แล้วอาดามาโคตรเร็วครับ
โอ้ยผมก็ไปยืนเปิดไอ้ยืนแบบรออาดาม่าเปิดอย่างสบายใจเลยเมื่อกี้จ่ายไม่ดีฮะครับโอ้วันนี้ใบยี่ดักหมดเลยไปฮะออกครับแลฟฟอร์ดพิ้งไม่ทันเปิดขึ้นมาหม่งได้ไหมแล้วได้ครับต่อเนื่องมาสวยดักไว้ได้ไหมไม่ได้ด้วยครับมาแล้วฮะคนนี้เล่นเร็วต่อเนื่องนะครับได้ปุ๊บบุกปั๊บครับไม่เหมือนเมื่อกี้โอ้โหเหนื่อยครับแท็กติกติกิตะกะมาแล้วโอ้ย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 เกือบไปมาครับมายังไปไม่ได้ด้วยนะอ้าวลาอูยกขึ้นมาแหมแย่ไม่ได้ครับออกมาด้านริมเส้นครับมาแล้วเทนโอ้โหจังหวะดักพอดีเอ้าไปเปิดพื้นที่ให้เขาอีกแล้วมงดีโอ้โหน่าจะติดปลายมือนะครับโอ้จังหวะเข้ามาดีด้วยนะนี่ดักจังหวะเทนได้พอดีอ๋อมงออกไปเองนะเล่นบอลยาวครับกับทันทีผมมงมาแลฟอร์ดกะรอเทนเข้านะครับแล้วก็มาเทนไม่เข้าแลฟอร์ดก็ไปไม่ได้ครับช้าแล้วฟาวด้วยโอ้จานก็ตักเตือนกันธรรมดาก็พอนะโอ้แต่ต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะไม่ได้โดนรุนแรงอะไรครับแหมนี่ก็ยืนโล่งๆเลยครับเฟสไปไหนเฟสใจเย็นๆเฟสเดี๋ยวก่อนอ้าวจะจ่ายให้เขาอีกโอ้ดักไว้ได้ครับคอร์เนอร์ลูกแรกของเกมนี้ฮะเรียกได้ว่าพับสนามบุกครับฝั่งโน้นฝั่งผมยังไม่รอดนะฮะตอนนี้แล้วเลนสั้นครับโอ้มุงสวยโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วซ้ำหลุดออกมาฮะเสียงเฮช้าไปหน่อยนะโอ้ยจ่ายไม่ดีเลยไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะพุ่มมาครับเฟรดม้วนแล้วอ้าวสวยครับโอ้โหลาอูโดนชนฮะอาดาม่าขอบอลแล้วโอ้โหแล้วกลับมาขอวอนสวยเลยเมื่อกี้และเวลาเปิดบอลขึ้นไปดีดมาครับสวยเดอร์เรนตี้เห็นช่องนี้แหมไม่ถึงครับเดอร์เรนตี้จ่ายจะเป็นเดอะบอยนะครับเมื่อกี้ใจดีโอ้โหรอจังหวะก่อนนะฮะดักไม่ได้ครับแล้วจะสวนบ้างไปเองครับได้ด้วยเปิดเข้าไปแล้วซ้ำเขี่ยทิ้งเข้าไปก่อนครับดาโล่ทุ่มไปเปิดเข้าไปครับลาอูน่าจะไม่ถนัดมงสุดๆนะแต่ผมก็ขยันปั้นให้เขามงเหลือเกินเฟรดครับโอ้เร็วจังวะและฟอร์ดโอ้วิ่งไม่ทันครับลึกไปหน่อยขับเคลื่อนด้วยริมเส้นทั้งคู่เลยนะฮะทั้งสองฝ่ายเลยมาครับลาอูไม่ไหวละลาอูผม
โอเคเอ้าไปพลาดครับโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะคือเมื่อกี้นี่ถอดใจแล้วโดนแน่แน่มีแต่ความผิดพลาดโอ้ยไม่เปลี่ยนตัวเลยไปฮะขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะแม้อีซักจะไม่พร้อมนะครับแต่มันเป็นวิธีเดียวแล้วแหละที่อาจจะช่วยได้ฮะบราวนัมเบอร์9อเล็กซานเดอร์อีซักครับเปิดขึ้นไปโอ้วันนี้โอลิเวอร์คันเหนียวจัดครับต้องบอกว่าเกมนี้โอ้อีซักผ่านไปได้ยอร์เรนเต้แม่มันไปกระจุกกันไปหน่อยนะฮะมาแล้วอาดามะอาดามะโอ้โหเซฟอีกแล้วครับฝั่งโน้นยิงจนเหนื่อยฮะฝั่งผมก็เซฟจนมือหักครับต้องระวังฮะลูกเปิดโอ้ยฝาวไม่น่าเลยโอ้ยระยะนี้ด้วยใจร้อนไปหน่อยครับผมโอ้โหดักไว้ก่อนครับแล้วอากาศสวนขึ้นมายกขึ้นมาอีซักได้ไหมเห็นแล้วครับผมแม่จับบอลอยู่ไหมแล้วเอ้าได้ด้วยครับหายไปเลยนะเพิ่งเห็นเลยเมื่อกี้โอ้ยอีซักจ่ายไม่ดีเท้าไรเขาดักได้ดีด้วยนะครับเคลียร์มาก่อนแม่ผมนี่เกรงไปหมดแล้วนะฮะเท้ากับมือนี่เกรงจนปวดไปหมดแล้วอาดามาตาวเล่อะไรจะมันลงมาหลอกน่าหลอกเหมือนกันครับแล้วเปิดเข้ามาโอ้ไม่เข้าอีกแล้ววันนี้เขาไม่มีดวงจริงครับโอ้ยโอ้มาขอบุกบ้างไปครับโรดิโก้ไปเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดไม่ได้ครับแม่กะว่าจะให้อเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดให้อเล็กซานเดอร์อีซักมงซะหน่อยเปลี่ยนตัวกันแล้วเดี๋ยวเรนเต้ผมไม่ไหวแล้วอีซักก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ต้องเปลี่ยนนะเอาคูโบะลงมาแทนละกันมาครับกลับสู้กลับเข้าสู่เกมการแข่งขันพูดปิดบ่อยเหลือเกินกลับสู้อะไรแล้วเปิดครับแล้วลึกเกินอาดามาเคลียร์ทิ้งส่งก็ส่งคืนกลับมาก่อนแล้วกันจ่ายไปทางนี้ดีกว่าครับกลับเป็นเบิร์กโอ้ยเห็นไม่เติมขึ้นเลยแหมโพเซนลินการ์ดก็ให้โพเซนครับเอ้าโอลิเวอร์คาร์ผมก็เอ้าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเฮก็ตกใจนึกว่าฟาวแหมอย่าฟาวนะปวดเหลือเกินจุดโทษเนี่ยโอ้ยแย่แล้วครับโดนแน่ๆดอกนี้โล่งๆจ่อๆเลยครับโอ้ยดิวิชั่น8จะถึงไหมเนี่ยวันนี้ไม่ง่ายจริงๆครับโอ้โหฝั่งโน้นเขาเตรียมเล่นเกมรับแล้วนะฮะเน้นรับแล้วนะเขาปรับแท็กติกไปแบบเน้นรับรอสวนแน่เลยนี่ฮะคลองบอลละเล่นช้า
กะเอาลูกเดียวว่างั้นนั่นไงเห็นไหมใจเย็นใจเย็นละอย่าพลาดแล้วกันโอ้โหผมเนี่ยอย่าพลาดแล้วกันมาแล้วฮะไปไหนเนาะไปไหนเปิดไปไหนโอลิเวอร์คานครับมาเซฟชีวิตผมมาทั้งเกมแล้วอ้าวฟรีซูตได้ครับโอ้ยมันไม่มีตัวเติมขึ้นมาเลยอะถ้าถนนเน้นเกมลุกผมก็จะเน้นเกมรับผมก็จะเน้นเกมลุกครับแม่ไปพักอกใส่เขาอีกมาสู้กันหน่อยเว้ยอาดามาตาโอเล่ใจไปเอ้าเกือบไปครับเปิดบอลยาวไปหม่งมาเอาสิครับไปดีมาสวยแล้วนี่ทำเต็มที่แล้วนะโอ้ยทางนู้นต้องเปลี่ยนตัวเลยครับเอาจริงไม่เคยได้หม่งกับเขาเลยนะฮะขึ้นมาหม่งกันให้หมดครับคนไหนตัวสูงๆมามาโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับมีเปลี่ยนตัวกันแล้วฮะแล้วไม่ได้หม่งด้วยเอ้าหม่งออกมา Now it's Vinicius Junior. เอาครับเปิดเข้าไปหม่งของจริงไม่ได้หม่งอีกโอ้ยจะโดนสวนด้วยแหมใจเย็นเลยนะที่อย่างนี้โอ้โหมาแล้วครับเร็วมากฮะไปไหนโอ้โหมาแล้วอุ้ยนึกว่าเข้าแล้วเข้าโคตรสวยเลยครับล็อกลบมาได้หลายคนเลยเมื่อกี้3นาทีมาหม่งไปครับต้องสู้ยันวินาทีสุดท้ายฮะมาแล้วสวยครับเปิดเข้าไปแล้วไม่ได้หม่งแล้วไม่ได้ยิงไม่ได้ซ้ำเอ้าแล้วจะโดนหรือเปล่าไม่ให้หรอกเว้ยแหมใจเย็นๆแล้วใจเย็นๆแล้วโอ้ยใจจบครับเรียบร้อยแพ้เอ้ยต้องได้ลุยกันต่ออีกแล้วครับพวกเรามาต่อกันเลยนะครับผมกับคุณไอพงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเมื่อกี้อ่านชื่ออยู่นะฮะดูสิว่าจะรอดหรือเปล่ารอบนี้ไปเยือนโอแทฟฟอร์ดด้วยครับเหนื่อยฮะไม่คิดว่ามันจะต้องยาวนานขนาดนี้ดิวิชั่นสูงวันนี้จะขนาดไหนฮะลองคิดดูมาฮะดูทีมกันหน่อยผมว่าผมเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยดีกว่าโอ้โหแล้วนะเขาพร้อมเลยนะฮะปึ๊บผมขอลองเปลี่ยนเทนต์บ้างดีกว่าไม่ยังดีกว่ายังอยากใช้อยู่อ่ะถ้าได้3แต้มแล้วมันจะสบายใจขึ้นโล่งขึ้นระดับหนึ่งฮะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าอีกเกมนึงเรายันเสมอได้ก็ยังดีไงมาแล้วยิ่งใหญ่อลังการครับแดงกันเพียบโอ้รับรังนิกด้วยน่าจะเป็นแฟนแมนยูตัวยงครับเริ่มเกมฮะโอ้เรียบร้อยครับโดนแล้วฮะ
อ้าวดันยิงไม่ดีครับก็ขอคืนแล้วนะฮะมาครับมาคุณไม่ได้ผมก็ขอสวนบ้างโอ้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 อ้าวสวยครับแล้วอีซาครับมุมมันแคบฮะยิงไม่ดีด้วยนะครับเล่นสั้นดีกว่าไหมหลอกครับหลอกแล้วแหมอีซักจะขึ้นมาวิ่งเข้ามาแล้วยังไงดีนะจ่ายครับขึ้นหลังก่อนครับสโตนกิลมาโดเห็นช่องนี้แหมย้อนไปหน่อยไม่ดีครับอย่าทำตามนะฮะมาโอ้มีแต่คนใช้อาดามาตาโอเล่เว้ยมาที่เทนฮะโอ้ช้าเกินครับแล้วนี่ครับดักได้โอ้ยฝ่าไปไม่ได้เอ้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมน่าจะติดเซฟนะฮะได้ยินเสียงใช่เปล่าใช่จริงๆด้วยครับเปิดเข้ามาแล้วหม่งออกไปอู้จอครับดีครับแก้มาได้โอ้เราใช้ความเร็วครับยกขึ้นไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนวิ่งกดดันครับวิ่งกดดันอีซักอ้าวเราวิ่งกดดันได้ครับยิงครับโอ้ยิงไม่ดีด้วยวินิสูตรีบไปหน่อยฮะดักได้สวยครับอีซักแม่เปิดติดครับเอ้าแย่แล้วเขามาแล้วจิ้มไปเปิดขึ้นไปครับโอ้ยเอาต้องไล่บี้หน่อยฮะไม่ต้องกลัวครับกองหน้าเยอะเปลี่ยนได้สบายแข่งกันครับใครพลาดน้อยกว่ากันนี่ไงครับพูดปุ๊บพลาดปั๊บแม่แต่ล้ำหน้านะโหไม่ล้ำเลยเพื่อนจังหวะโคตรดีครับเรียบร้อยฮะและครั้งนี้เขาก็ทำได้ครับปรบมือฮะอะไรวะเนี่ยผมต้องนั่งสมาธิก่อนนี้ละโอ้มันหลุดง่ายจังเลยครับเรียบร้อย 2-0 อย่างรวดเร็วโอ้เริ่มแย่ครับโอ้ยมาครับมาแล้วอุ้ยโอ้โหกลายเป็นไหลแล้วครับตอนนี้ถ้าโดนอีกลูกนี้ผมกดยอมแพ้ดีกว่านะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาด้วยครับอ้าวได้ด้วยเว้ยยิงจ่อๆยังไม่ได้อีกโอ้โหเยี่ยมจนปัญญาแล้วเหมือนกันฮะมาแล้วอีซักไม่ถึงยากเกินครับต้องชื่นชมครับเขาเล่นดีเราเล่นแย่อ้าวแล้วเขาเฉียบขาดกว่าด้วยครับยิงหูโดนเสาโอ้ยอ้าวดักมาได้ครับจ่ายไม่ดีด้วย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วทางนี้ว่างนั่นไงเกือบถึงอาดามาโอ้จ่ายบอลรอเติมริมเส้นมาเดลเลสเปิดเท่าหมอไปจ่ายบอลมาสวยครับวินิสซิสจูเนียให้โอ้โหยอร์เรนเต้วิ่งไปได้แท้โอ้กิมาโดเปล่าครับเล่นเร็วเลยเออวินิสซิสจูเนียมาสวยไม่มีพื้นที่เล่นเลยสวยครับแม่โอ้ฟาวครับฟาวขอโทษครับคุณเอาฟรีคิกไปเลยฮะกิลมาโดผมทะลุทะลวงไปหน่อยจบครึ่งแรกครับ 1-0 เอ้ยไม่ใช่ 3-0 จบเถอะเออโอ้โหแล้วโดนในช่วงแบบไม่ถึง5นาทีเลยนะครับ26 27 30คือติดกันเลยอ่ะโอกาสผมก็ใช่ว่าไม่มีเนาะแต่ก็ทำไม่ได้เองฮะจ่ายไปครับโอเคมาฮะโอ้ยมาอีกแล้วแล้วหลับไว้ก่อนครับโอลิเวอร์คานบอกพอแล้วไม่ได้เซฟเลยมาอ้าวใจเย็นเปิดขึ้นมาโอ้ยกรรมการก็ยืนบังอีกเมื่อกี้อุ้ยเสียไปอ้าวหลุดไปนู่นเปิดขึ้นไปครับบาร์เซโลน่าโอ้เอาอันนี้ครับเกือบไปจะมาเอาเป็นเบอร์แล้วจังหวะนี้ครับอีซักออกมาเทนเปิดโอ้โหไม่เลยเว้ยขอหน่อยเว้ยหืมดักไว้ได้ครับมาฮะสวยไปดียิงเลยแล้วกันครับโอ้โหแม่เซฟอย่างง่ายเลยมงไปสวยครับไม่ผ่านดักก็ได้ครับโรดิโก้มาโอ้โหดักได้อีกเออลองยิงนะครับยอร์เรนเต้ไม่ได้ด้วยโอ้ยยิงจนเหนื่อยฮะไม่ไหวจริงๆเปิดขึ้นมาครับโอเคก็เดี๋ยวเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนาะถึงแม้ว่าจะยังขึ้นดิวิชั่น8ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยต่อกันในพาร์ทที่1แล้วกันนะฮะนี่เป็นพาร์ทที่0นะฮะ EP 0เนาะไม่ใช่อะไรครับร่างกายไม่ไหวแล้วนะฮะเสียงผมเรื่องไม่ไหวแล้วเนาะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปด้วยนะฮะเฉลี่ยก็น่าจะได้แบบ 4-5 เกมนะครับต่อ EP นะก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เปิดเข้าไปก่อนแล้วแล้วไปดีโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้จริงๆมันถึงจะยิงได้ครับโอ้โหมีหอมกุ้งหอมแก้มกันแล้วนะฮะโอ้ค่อยมีกำลังใจแล้วนะฮะโอ้จบแล้วล่ะครับจบแล้วครับนายเอ้ยซ้ำแรงไปหน่อยครับนึกว่าโดนแล้วจังหวะเมื่อกี้เล่นบอลยาวเลยครับเปิดขึ้นไปเอาแล้ว Alex
แล้วได้ไหมได้อยู่ครับเปิดขึ้นมาแหมนาเตะผมไม่วิ่งทำทางให้เลยฮะแล้วมาสวยครับเอ้าโอ้ยโมจะไปกดอย่างอื่นอยู่ฮะโอ้ไม่ละอุบาเมยังเร็วจังวะเรียบร้อยครับเราไปกันให้มันจบครับเราออกจากเกมนี้ก็เหมือนเดิมฮะแค่24นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำมา14นาทีนี้สู้สุดฤทธิ์ซัดเลยหม่งไปแล้วก็Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Ow! แล้วยิงครับโรดิโก้ผมผมคงต้องไปปั้นเรื่องความคมให้กับกองหน้าผมจริงฮะไม่ไหวเลยแต่ละคนแล้วก็ฝีมือตัวเองด้วยนะตอนนี้10นาทีสุดท้ายครับมองไปซ้อมเกมรับเนี่ยต้องหนักๆเลยผมว่านี่ครับพลาดบ่อยเหลือเกินการจ่ายบอลโอ้โหทุกอย่างเลยเล่นง่ายๆครับกุนซือบอกจะเปลี่ยนเป็นชาบีก็นานแล้วเนี่ยซื้อมาไม่ได้ใช้ซื้อมาทำไมวะมีแต่ลืมเปลี่ยนฮะอ้าวเอาอุ้ยเอาโอ้โหแย่แล้วครับมาอีกแล้วพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งโอ้ยพอแล้วมั้งแค่นี้ก็อับอายแล้วนะเปิดไปครับโผล่มาไปกันต่อแล้วเสียบครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหยังจะโดนอีกเหรอเนี่ยนาทีสุดท้ายครับโคตรบาดเจ็บมาอ้าวจับบอลไม่อยู่เหนื่อยละอ่อนเพลียอุ้ยเป่าเถอะจานขนาดนี้แล้วนะเป่าเถอะจบครับยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆฮะขอบคุณทุกคนที่ทนกับความห่วยแตกของผมได้นะฮะไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยว EP หน้าฮะเราจะดูกันต่อไปให้ได้ครับผมกับ EP ที่8ครับแล้วเจอกันสวัสดีครับไม่ใช่ EP ที่8สิ Division 8ครับผม EP ที่1โอ้สับสนไปหมดแล้วฮะแม่แพ้จนเบอร์ครับเพิ่งรู้นะว่าไอ้แค่4แต้มนี่มันยากมากเลยนะฮะกับอีก5เกมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไปของจริงนะครับสวัสดีครับ